โอ้โหใหม่จริงๆเลยนะครับรถซิลฟี่ของผู้บริหารของบริษัทนิสสันมอเตอร์หรือบริษัทในเครือของนิสสันมอเตอร์นะครับดูดิครับภายในใหม่มากรถปี19วิ่งแค่หมื่นถึง 20,000 โลเท่านั้นยังไงก็คุ้มครับยังไงก็คุ้มนะครับอันนี้ผมอยู่ในรถขับภายในผมบอกท่านผู้ชมเลยว่ายังไงก็คุ้มสวัสดีครับแฟนๆรถไลฟ์ thailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้พาท่านผู้ชมมาลองรถใหม่นะครับแต่พาท่านผู้ชมมารู้จักกับ Nissan Emperor ครับซึ่ง Nissan Emperor ในวันนี้ไม่ได้ขายเฉพาะรถ Nissan ป้ายแดงเท่านั้นนะครับเขายังมีธุรกิจขายรถยนต์มือ2ในนามของ Nissan Intelligent Choice by Emperor ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันครับท่านผู้ชมว่ารถมือ2ของ Nissan ในวันนี้เนี่ยแคมเปญเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่างไรมีรถรุ่นไหนน่าสนใจบ้างมีรถอะไรที่ลดราคาพิเศษบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าบางคันไม่มีเงินดาวและผ่อนไม่ถึง 10,000 บาทนะครับเดี๋ยวตามไปชมได้เลยครับสวัสดีครับ Emperor YouTube Channel นะครับวันนี้ Nissan Intelligent Choice Emperor นะครับเป็นรถ used car ที่เป็นชื่อว่า Nissan Intelligent ครับรถคันนี้เป็นรถซิลฟี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรู้เลยว่าเจ๋งจริงๆใหม่จริงๆน่าซื้อจริงๆนะครับเอาละบอกนิดนึงก่อนครับว่ารถก่อนจะเป็นรถsegment กลางของ Nissan เนี่ย Nissan จริงๆแล้วเนี่ยมี4 Gen นะฮะ Gen 1ก็เป็นเราไม่พูดถึงแรกๆเลยเป็นรถรุ่นเก่าแล้วนะครับGen 2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวก Tida จะเห็นไหมครับ Tida นะครับเป็นเรื่องของTida เอ่ยตัว Neo เอ่ย Porsche เอ่ยเนี่ยจะเป็น Gen 2นะพวก Neo ท้ายแตงโมท้ายเรียบท้ายอะไรก็ตามนะครับแล้วเป็นโฉมนี้นะครับโฉมซิลฟี่อย่างนี้นะครับอันนี้ Minor Change อีกเรื่องนึงเป็น Gen 3นะครับ Gen นี้เป็น Gen ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2012นะผลิตเริ่มแรกปี55นะครับใช้เครื่องยนต์ B17 มีเครื่อง16กับ18นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูเครื่อง1600ตัว V นะครับของรถผู้บริหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนครับแล้วก็เจน4ก็เป็นเจนที่ปี20ที่ทางเปลี่ยนซิลฟี่เป็นตัวใหม่ไปอันนี้พูดไม่พูดถึงย้อนกลับมาที่ยูสคาร์ตัวนี้ปี10จด19นะครับจดปี19นะครับเรามีหลากหลายสีนะไม่ใช่ว่าสีขาวอย่างเดียวนะครับมีดำมีเทานะครับมีบรอนเงินนะครับมีขาวมุกนะครับเป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะครับรถคันนี้เป็นรุ่น V นะครับก็เป็นรถที่เรียกว่าเป็นโฉมปัจจุบันนี้เลยนะครับเป็นโฉมปัจจุบันนี้กิ๊บเลยนะครับที่นิสสันมอเตอร์ออกมาเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ตัวของมีแอร์แบ็กตัวพุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีลายไม้เบาะหนังรถกลุ่มนี้เป็นรถกลุ่มที่สวยกิ๊บเดี๋ยวสวยยังไงเดี๋ยวบอกเลยครับวิ่งน้อยมากนะครับเรียกได้ว่าท่านสามารถนำรถชุดนี้เป็นชุดของ Executive Car นะครับเข้าไปได้เลยนะครับไปชมกันได้เลยไปซื้อไปใช้กันได้เลยนะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้ย้ำเลยนะฮะสภาพ 90% นะครับเรามีราคาตามนี้คุ้มสุดคุ้มที่สุดนะครับก็คือว่าราคาเต็มเนี่ยมัน869นะครับเซฟไปเลยนะครับ308ใช้เพียงแค่ปีกว่าๆยังไงก็คุ้มนะครับ EP ตัวซิลฟี่เนี่ยผมอาจจะฉายมา2ช็อตละช็อตนี้เป็นช็อตอีเจนต์นึงที่นำฝูงซิลฟี่เข้ามานะครับแล้วเป็นรถที่เราบอกได้เลยว่าน่าใช้จริงๆนะครับรถพวกนี้เป็นรถกลุ่มของผู้บริหารระดับผู้จัดการนะครับใช้รถมีรถประจำตำแหน่งนะครับในบริษัทนิสสันและบริษัทในเครือของนิสสันนะครับซึ่งพวกนี้ดูแลอย่างดีเข้าถึงตลอดทุกระยะส่วนใหญ่แล้วจอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหน้านิดนึงนะครับเอาคร่าวๆก่อนนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยครับนี่ครับดูดิฮะยังใหม่กิ๊บเลยแต่ครั้งนี้เราล้างมาละใหม่ดูดิชัดเจนเลยโครงสร้างต่างๆเม็ดอาร์ตต่างๆนานะครับนิ่มไปหมดเลยนะครับ EP ที่เราเคยพูดถึงนะครับเราพูดลึกเลยนะว่าเนี่ยตัวเม็ดอาร์ตต่างๆนานาดูให้หมดเลยนะครับเนี่ยเบ้าโชคเนี่ย
เอาเป็นว่าไม่มีชนแล้วกันเดี๋ยวผมจะออกใบแล้วกันให้แล้วก็ทางนิสสันอินเทนชอยมีการรับประกันยังไงบ้างนะครับโอเคข้างๆมาดูก่อนครับโอเคผมจะเปิดข้างนี้ให้ดูนะครับเมดอาร์คนะครับดูรถแล้วข้างบนก็เดิมๆนะครับเมดอาร์คภายในดูครับโคตรกิ๊บเลยครับกิ๊บมากเป็นเบาะหนังนะครับสีออกเบรดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีลายไม้มีพุทสตาร์ทเรียกว่าเป็นตัว V ที่เรียกว่าน่าใช้ที่สุดนะครับภายในเนี่ยเรียกกิ๊บจริงๆนะครับเมื่อกี้ผมไม่ลองขับยังร้องเลยว่าสวยมากนะครับเอาละครับที่มาของรถสเตตัสของรถเป็นรถ1มือแรกมือเดียวนะครับที่ผู้บริหารระดับผู้จัดการนะครับแมเนเจอร์นะครับได้ใช้รถตัวขนาดกลางนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ขับไปทำงานแล้วก็ขับไปเยี่ยมทางดีลเลอร์นะครับในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเท่านั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าศูนย์จอดอย่างเดียวประวัติทุกอย่างมีให้ท่านหมดนะครับเพราะว่านิสสันทุกที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยจะลิงก์หมดนะครับลิงก์ทั่วประเทศนะครับท่านสามารถอ่านประวัติได้เดี๋ยวเรามีประวัติโชว์ท่านนะครับสภาพเรียกว่ากิ๊บโฉมใหม่น่าใช้จริงๆผมบอกเลยว่าน่าใช้ที่สุดยอมให้ท่านใช้5วันฟรีแล้วก็ถ้าเกิดไม่ตรงคำเป็นจริงจ่ายค่าเสียใจค่าเสียเวลาอีก 50,000 บาทนะครับไม่พอครับบริษัทเองแน่นอนแล้วครับเราทำธุรกิจรถมือ2มานานครับออกแบบแล้วการชนหนัก20เราทำกว่า20ปีเราเน้นเรื่องหลายรอบสอนไม่เน้นที่คำพูดนะครับรถก็จะมีบุ๊กหลังจากนั้นก็จะมีบุ๊กยูสคาร์บุ๊กสวิตให้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องกลัวครับรถเดี๋ยวนี้มันลิงก์ตามออนไลน์หมดละบุ๊กก็ไม่จำเป็นแต่ว่าเราออกบุ๊กให้นะครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันอยู่ในระยะรับประกันอยู่นะครับ3ปีแสนโลนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่าจะเหลือ20เดือน15เดือน16เดือนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเขาจะเรียนท่านอีกทีนึงตรงตามนั้นนะครับเรื่องโครงสร้างมีการเช็คลิสต์ก่อนนะครับจริงๆแล้วรถทุกคันเราจะมีการเช็คลิสต์100กว่าจุดนะครับตามเงื่อนไขของนิสสันมอเตอร์นะครับเขาเรียกว่าเช็คลิสต์อันไหนไม่ดีเราปรับสภาพจากนั้นมาเราใช้ Emperor Inspection นะครับก็คือการอินสเปกของเรานะครับว่าการให้ดาวนะครับมันจะมีใบรีพอร์ตต่างๆให้ท่านนะครับคันนี้ถูกให้ดาวมา5ดาวภายในถูกให้ดาวมา4ดาวครึ่งเรียกว่ายอดเยี่ยมมากจะเป็น5ดาวภายในไม่ได้เพราะ5ดาวภายในนั่นหมายความว่ามันต้องเป็นรถใหม่มันให้4ดาวครึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ภายนอกนี่5ดาวเลยครับเพราะรถทุกคันของเราไม่มีการชนหนักอาจจะมีการชนเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับทำสีไม่มีจะมีภาพถงภาพถ่ายมีสแตทลิสต์ออกมามีการเซ็นจากผู้บริหารต่างๆนานารับรองท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อรถกับเราเนี่ยมันชัดเจนและแน่นอนมากๆนะครับก็รถกลุ่มนี้ฝูงนี้เรามีไม่เยอะนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับมาไม่เยอะต้องอยากทำแคมเปญกับท่านอย่างนั้นก็คุ้มยังไงก็คุ้มเซฟยังไงก็ 380,000 นะครับออกห้างคันนี้ 869,000ยังไงคุ้มมาซื้อรถยูสที่ใช้น้อยแล้วมีการรับประกันจากศูนย์ของนิสสันที่เป็นดีลเลอร์ของนิสสันมอเตอร์และเป็นยูสคาร์ของน้องของนิสสันมอเตอร์ชื่อว่านิสสันอินเทลลิเจนท์ชอยส์จำให้แม่นนะครับเป็นยูสคาร์ที่ได้รับการรับรองจากนิสสันมอเตอร์แล้วก็มีการเซอร์ติฟายรถมีการสร้างแวลูมีการสร้างแบรนด์แวลูเวลาตีรถเทิร์นกลับมาทำให้แวลูท่านสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เซลโปรโมชั่นนะครับก็แน่นอนละท่านแข็งใช้เงินดาวน้อยนะครับดอกเบี้ยถูกมากเพราะเราลิงก์กับ6ไฟแนนซ์นะครับทั้งไฟแนนซ์ทั้งเป็นแบงค์และนอนแบงค์นะครับแบงค์หมายถึงแบงค์ทั่วไปกับที่ไม่เข้าแบงค์นั่นหมายความว่าถ้าท่านมีแบ็คลิสต์เราก็สามารถจัดให้ท่านได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเป็นลูกค้าเราเป็น first priority มีการ์ดให้ส่วนลด 15% นะครับเข้าศูนย์เข้าซ่อมนะครับแล้วเข้าศูนย์ทางเรามีศูนย์ BP ซ่อมเสียตัวถังด้วยศูนย์สวิตด้วยครบวงจรที่Emperor เป็นดีลเลอร์ของนิสสันนะครับแล้วก็เรื่องของการเทรดรถไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้แบรนด์นิสสันอย่างเดียวที่มาเทรดเราเป็นแบรนด์อื่นก็ได้โตต้าฮอนด้ามาสด้าอีซูซูกระบะตู้ออกมาเรามีการเทรดเพราะเราก็เอารถของท่านมาขายต่อ
ในราคาที่ท่านยุติธรรมแล้วสูงกว่าราคาตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมาแล้วจบที่นี่นะครับได้ทุกทางนะครับมีครบจบที่นี่แล้วข้อมูลตรงที่นี่นะครับดูเฟซบุ๊กที่นิสสันอินเทลเจนชอยส์เอ็มเพอเรอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ของเรามีรางวัลยอดเยี่ยมจากทางนิสสันมอเตอร์นะครับ3รางวัลยอดเยี่ยมกับ3รางวัลยอดเยี่ยมของสมาคมรถใช้แล้วนะครับแล้วเป็นทัชแบรนด์แบรนด์ที่เป็นยูสคาร์อยู่ในใจท่านมากว่า20ปีเพราะฉะนั้นชัดเจนมาตลอดนะครับก็ขอให้ท่านมาชมและทดลองขับกับฝูงรถนิสสันซิลฟี่กลุ่มนี้นะครับ EP นี้ผมเคยทำซิลฟี่มา 2-3 EP ละ1หรือ2 EP ละ EP นี้ก็ถือว่าเราให้น้ำหนักอีกนะครับว่ารถสวยมากน่าใช้มากนะครับในยามนี้รถขนาดกลางเป็นรถที่น่าใช้อะไรถูกนะครับไม่ต้องกลัวครับนิสสันมอเตอร์ขยายโรงงานการผลิตในประเทศไทยนะครับมั่นใจกับนิสสันมอเตอร์นะครับเดี๋ยวโทรเข้ามาเบอร์021413446แล้ว02086366752 024134446นะครับFacebook นิสสัน Intelligent Choice Emperor ตามตลอดนะครับเพราะเราไม่เพียงแต่มีรถนิสสันซีฟี่อย่างเดียวครับมี Xtail Tiana Amera Note ทุกโมเดลทุกแพลตฟอร์มของนิสสันนะครับTerra นะครับซื้อมีทั้งรถผู้บริหารมีทั้งรถสภาพดีมีทั้งรถที่เราซื้อจากภายนอกภายในโชว์รูมมาเทิร์นหรือว่ามาจากรถผู้บริหารนะมีหมดแล้วท่านสามารถไว้ใจเราได้นะครับกับทางบริษัทเราครับเดี๋ยว EP นี้เราขอไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ